คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้อุปสรรคเรื่องสภาพอากาศเนี่ยแม้ว่าบางที่จะแดดร้อนจัดบางที่ก็ฝนตกหนักเหลือเกินแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้คนไม่ไปใช้สิทธิ์นะคะคุณผู้ชมมีหลายจังหวัดที่ฝนตกหนักจากพายุโมฆะที่ไทยได้รับอิทธิพลอย่างจังหวัดราชบุรีฝนตกหนักมากจริงๆจังหวัดที่ต้องเอาพลาสติกอะค่ะมาคุมบัตรเลือกตั้งคุมหีบเลือกตั้งเอาไว้เพื่อไม่ให้มันเปียกเพราะว่าถ้าหากว่าบัตรหรือว่ากระดาษมันเปียกอะบางทีน้ำหมึกมันจะยุ่ยหรือน้ำหมึกมันอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าส่วนประชาชนที่เข้าไปใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งนั้นๆแต่ยังไม่ได้ทันได้เข้าคูหาไปกากบาทเลยเขาก็รอกันก่อนนะคะรอจนกว่าฝนจะซารอจนกว่าฝนจะหยุดถึงจะดำเนินการต่อได้จุดที่ต้องเอาพลาสติกคุมหีบคุมบัตรกันเนี่ยคือหน่วยเลือกตั้งที่15เขตเทศบาลเมืองราชบุรีส่วนเขตเลือกตั้งที่10ในอำเภอเมืองราชบุรีค่ะตรงบริเวณศาลาแก้ววัดเขาเหลือทางเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันจับเต็นท์เอาไว้ตามภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ oh. เพราะว่าลมแรงมากกลัวว่าพายุมันจะพัดเต็นท์ปลิวไป แล้วก็อีกส่วนนึงนะไปจับบอร์ดป้ายประชาสัมพันธ์ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็บอร์ดที่เอาไว้บอกว่าผู้สมัครพรรคไหนหมายเลขอะไรต้องคอยจับเอาไว้ไม่ให้มันปลิวไม่ให้มันล้มนะคะแล้วก็รอจนกว่าฝนจะหยุดตกแต่มันนานมีบางช่วงเขาก็เลยต้องยกจากในเต็นท์น่ะเอาไปไว้ที่ศาลาเพื่อไม่ให้กระดาษเพื่อไม่ให้ข้อมูลเนี่ยมันเปียกแต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านไปได้เรียบร้อยดีค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรโอ้เอาไปดูที่ศรีสัชนาลัยสุโขทัยกันหน่อยคุณผู้ชมครับคล้ายๆกันเลยคือแทบจะต้องหิ้วทั้งเต็นท์หิ้วทั้งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยหนีฝนนะฮะนี่คือบรรยากาศที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยเนี่ยนะฮะเจอพายุถล่มเหมือนกันแล้วประเด็นคือพอหิ้วเข้าไปภายในอาคารปรากฏน้องกวางคุณผู้ชมลองดูนะหลังคาแตกยับเลยกระเบื้องปลิวเป็นร้อยแผ่นแล้วมีเจ้าหน้าที่เจ็บด้วยเนี่ยฮะแล้วดูสภาพโอ้โหกล่องคือเป็นหีบบัตรลงคะแนนเนี่ยทั้งเปื่อยทั้งยุ่ยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เจ็บ2รายเพราะว่าไอ้แผ่นหลังคากระเบื้องเนี่ยนะมันตกลงมาใส่หัวตำรวจประจำหน่วย1นายแล้วก็ตกใส่ขาของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยอีก1นายเขาบอกเลยต้องรีบสับคัดเอานะพบพายุมันมาถล่มเลยทุกอย่างแตกกระจัดกระจายไฟฟ้าลัดวงจรไปหมดตอนนั้นมืดฟ้ามัวดินนี่ฮะแล้วต้องหอบทั้งบัตรลงคะแนนทั้งอุปกรณ์การเลือกตั้งต่างๆเนี่ยหนีแล้วดูแล้วตอนที่พายุมาเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงกำลังจะปิดการลงคะแนนพอดีจะหอบหนีก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นก็ต้องรอให้ลงให้เสร็จก่อนแล้วก็รีบเก็บทุกอย่างแล้วก็เข้าไปหลบใต้อาคารเจอพายุถล่มหลังคาแตกอีกโอ้โหอะไรมันจะเคราะห์ซ้ำกรรมซัดขนาดนั้น15นาทีเหลือแต่ซากฮะคุณผู้ชมครับนี่บรรยากาศที่ศรีสัชนาลัยสุโขทัยนะฮะพิษณุโลกก็ไม่แพ้กันนะคะพิษณุโลกเนี่ยมีลมพัดแรงมีฝนตกหนักทำให้ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยที่ประจำอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งที่68ถึง73ของอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเต็นท์วัดจันตะวันตกทางเจ้าหน้าที่เองบอกว่าฝุ่นตลบอบอวนเต็มพื้นที่ไปหมดเลยค่ะเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพร้อมด้วยชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงหรือแม้แต่เนนน่ะวิ่งมาช่วยกันจับขาเต็นท์เอาไว้เพราะว่าลมมันพัดจนขาเต็นท์น่ะมันเริ่มลอยขึ้นมาค่ะต้องจับยึดเอาไว้ส่วนผ้ายางหลังคาเต็นท์สู้แรงลมไม่ไหวเนี่ยอยู่ในสภาพที่เสียหายเอกสารป้ายอุปกรณ์ในการนับคะแนนเสียหายแต่หีบบัตรเลือกตั้งทางเจ้าหน้าที่เกาะเอาไว้แน่นเลยนะคะคุณผู้ชมพอเริ่มประเมินสถานการณ์แล้วว่าลมมันหมุนมาขนาดนี้ฝนมาแน่เขาก็เลยขนย้ายอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งเข้าไปที่ศาลาค่ะเพื่อไม่ให้มันเปียกน้ำแล้วเดี๋ยวเตรียมว่าถ้าหากว่าสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศมันเริ่มดีขึ้นค่อยนับคะแนนเพราะฉะนั้นบัตรเลือกตั้งที่อยู่ภายในหีบไม่ได้เปียกอะไรค่ะคุณผู้ชมครับจากจังหวัดพิษณุโลกใช่ไหมขยับไปดูที่จังหวัดอะไรกันต่อสุโขทัยพายุถล่มหน่วยเลือกตั้งเช่นเดียวกันสุโขทัยพิษณุโลกก็อยู่ในละแวกใกล้เคียงกันนะคะคุณผู้ชมหน่วยเลือกตั้งที่22เขต4อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยหมู่5สุโขทัยสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีก่อนก็ได้หน่วยเลือกตั้งที่5หมู่5อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีลมพายุพัดแรงฝนถล่มเต็นท์ล้มขณะนับคะแนนทางเจ้าหน้าที่เองได้รับบาดเจ็บนะคะหลังจากปิดหีบการลงคะแนนช่วง5โมงเย็นทางเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมที่จะนับคะแนนต่อไปใช่ไหมปรากฏว่า6โมงครึ่ง
ฝนตกหนักมากลมพายุพัดเต็นท์ปลิวกระจายผ้ายางหลังคาเต็นท์ขาดแล้วโครงหลังคาเหล็กมันเกิดความเสียหายด้วยแต่บัตรลงคะแนนไม่เปียกนะคะเพราะว่าเขาขนย้ายบัตรลงคะแนนเนี่ยเข้าไปไว้ภายในตัวอาคารพอสภาพอากาศมันดีขึ้นเขาก็เปิดนับคะแนนใหม่ทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมครับขยับไปดูปิดท้ายที่นครปฐมกันหน่อยนครปฐมเนี่ยนะที่สามพรานเขาบอกว่าโอ้โหก่อนปิดการลงคะแนนใน20นาทีพายุถล่มเหมือนกันนี่นี่คือสัญญาณฟ้าครึ้มมาก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยฮะพายุถล่มกันเข้ามาดูทั้งฝุ่นทั้งควันทั้งลมทุกอย่างนี่ปลิวระเนระนาดเลยเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันแก้ไขสถานการณ์โอ้โหดูโอ้โหมันเหมือนเป็นพายุเข้ามาเลยแล้วปรากฏว่าป้ายที่อยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมันล้มทับใส่กรรมการประจำหน่วยอีกต่างหากเจ็บที่ขาหัวก็ปูดเพราะมันต้านแรงลมไม่ไหวนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมีเจ็บแค่รายเดียวแต่โอ้นี่ต้องประคองกันแล้วพาไปนอนอยู่หน้าองค์พระประสานกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็ค่อยนับคะแนนกันต่อนี่คือบรรยากาศที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ